รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนต้มคนต้มยาหาทางประหยัดหลังจากวันก่อนที่ได้ผัดผ่อนหนี้กับพี่ฉ่อยวันนี้ดูเหมือนว่าป้าจะมีแผนการบางอย่างส่วนจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยโอ้ยเอ้านั่นวุฒิไปโดนอะไรมาล่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยป๊าป๋าในคุณบอกว่าคุณจะไปเจรจากับพี่ฉ่อยเรื่องขอผ่าจ่ายดอกเบี้ยไงก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไงครับผมก็ไปคุยกับเขาดีๆเลยนะโดนยำเลือดกระจายกลับมาแบบเนี้ยคราวหน้าผมไม่โดนแบบนี้แล้วล่ะก็ยังชั่วนะคะโดนยิ่งกว่านี้น่าจะบีบมีปืนไปก็ระเบิดฉันว่ามันต้องมีวิธีสิที่จะช่วยคุณที่ไม่เจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีแหละครับคุณอาจจะต้องช่วยผมขายอาหารเสริมของคุณเพชรนะครับดูสภาพผมตอนนี้นี่ครับไม่สามารถเดินไปทำอะไรได้เลยถ้าผมไม่สามารถขายยาอาหารเสริมของคุณเพชรได้นะผมก็มีสิทธิ์โดนมีดปืนไม่ก็ระเบิดช่วยได้มากเลยนะครับเกรงใจคุณจังเลยขายหมดนี่เนี่ยนะขายไม่หมดนะผมตัวคิมเจียมีสิทธิ์ต้องอดอาหารทั้งเดือนแน่เลยครับก็ดีนะคะคิมจิกำลังลดความอ้วนลดความอ้วนใช่ค่ะก็ชุดนักเรียนมันเริ่มจะฟิตแล้วคิมจิไม่อยากให้ป้าๆต้องเสียตังค์ซื้อชุดใหม่อะค่ะคิมจิอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าอ้วนหรอกว่าหนูโตขึ้นต่างหากเป็นเรื่องปกติใช่แล้วค่ะถ้ากิมจิมาอดอาหารมาอดขนมแบบนี้กิมจิก็จะกลายเป็นเด็กหัวโตมีแต่หนังหุ้มกระดูกนะคะน่าเกลียดน่ากลัวเป็นไรนะคะกิมจิเดี๋ยวป้าๆซื้อชุดนักเรียนใหม่จริงนะคะโอ้ก็ได้ฉันจะพยายามก็แล้วกันนะฉันไปก่อนนะเด็กคะช่วยเดินไปส่งพี่หยวนผู้มีพระคุณของเราเลยสิคะหลวงครับสวัสดีครับคุณเพชรผมได้เครือข่ายใหม่เพิ่มมาอีก1คนแล้วครับคุณเพชรเตรียมส่งสินค้าล็อตใหม่มาได้เลยครับที่แท้วุฒิก็แกล้งทำเป็นเจ็บเพื่อให้หยวนช่วยขายของให้นี่เองร้ายจริงๆนะผมแนะนำอาหารเสริมตัวนี้นะครับมันจะช่วยล้างลำไส้นะครับแล้วแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับโอ้ย
เฮ้ยคุณขายได้หมดเลยเหรอครับก็ต้องบีบคอให้เพื่อนซื้ออยู่เหมือนกันนั่นแหละบีบคอที่หมายถึงบังคับนะครับบีบคออย่างเงี้ยถ้าไม่ซื้อหายใจไม่ออกจะซื้อไหมฮะจะซื้อไหมเข้าใจละไหนว่าขายหมดแล้วไงครับยาขายหมดแล้วแต่เนี้ยเป็นยาจีนหัวม้าฉันเอามาให้คุณกินคุณจะได้หายไวๆไงจะได้ไปขายของเองได้สักทียานี้ดีขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่อยากจะบอกเนี่ยยาเทวดาเลยนะใครๆก็อยากได้ขอบคุณนี่ล้นเหลือมากบำรุงร่างกายดีที่หนึ่งกินแล้วนะเลือดลมภายในเนี่ยจะไหลเวียนดีสูบฉีดดีร่างกายจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าคุณคิดว่ามันจะขายได้สักกี่บาทอ่ะนี่ฉันเอามาให้คุณกินนะไม่ได้ให้ขายก็อยากจะตอบแทนคุณไงครับช่วยขายยาให้ผมผมก็ช่วยขายยามาให้คุณไงครับอันนี้มันยาประจำตระกูลเลยนะทำไมไม่ยอมขายหรอกถ้าคุณไม่อยากช่วยคนอื่นบ้างเหรอครับเราก็แค่เอาสูตรยามาโดยที่อามาไม่รู้เลยครับไม่ต้องเลยไม่ต้องมาอ้างเรื่องช่วยเหลือคนอื่นเลยฉันรู้ว่าคุณคิดแต่เรื่องเงินใช่ครับผมยอมรับผมคิดแต่เรื่องเงินเพราะถ้าผมไม่มีเงินไปจ่ายค่าชุดนักเรียนใหม่ให้กิมจิกิมจิต้องเสียใจมากครับได้แต่ว่าคุณต้องคิดดีๆก่อนนะลำพังแค่คุณขายอาหารเสริมของคุณเพชรคุณยังจะเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้คุณยังคิดจะหาอะไรมาขายเพิ่มอีกเหรอไม่รู้อะไรซะแล้วเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับเรามีสินค้าหลากหลายมากเท่าใดนะครับเราก็ยิ่งมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเรื่อยๆครับนี่หรอไหมครับแล้วที่สำคัญนะต้นทุนเราควบคุมหมดเลยเราผลิตเองแบบนี้หักต้นทุนไปแล้วก็เหลือแต่กำไรเห็นๆนะครับที่สำคัญนะไม่ต้องมีส่วนแบ่งให้คุณเพชรด้วยครับอันนี้คุณไม่เจ็บแผลแล้วเหรอดีขึ้นบ้างแล้วครับโอ้ยเฮ้ยยังเจ็บอีกเหรอเป็นไรอ่ะกาวมันเหนียวครับนี่คุณคิ้วยังติดมาเลยอ่ะท่าทางหยวนจะเริ่มทำตามแผนของวุฒแล้วล่ะสิโอ้ยโอ้ยเอามาโอ้ยปวดหัวมากเลยหยวนปวดหัวโอ้ยแหมเล่นซะโอเวอร์ขนาดนี้เดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกเอาไอ้หยวนลึกเป็นอะไรอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเอามาปวดหัวโอ้ยเอาเดี๋ยวอ้วนตามรถปกแดกตึงให้นะเฮ้ยสมเป็นแม่ลูกกันจริงๆเอ้ยคือแบบไม่ต้องนะอ้วไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอ้วแค่ปวดหัวเฉยๆอ้วยังไม่ตายรถโรงพยาบาลก็ไล่เหลืออ้วตําให้ไม่ต้องเลยอ่ะมาแค่ยาจีนก็พอมาเอามาต้มยาจีนให้หยวนหน่อยนะขอแบบช้าๆทีละขั้นตอนให้เห็นส่วนผสมแบบชัดๆอ่ะค่ะโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วเอามาไปต้มยาจีนให้อ้วนเลยนะโอเคเดี๋ยวเอามาไปเอายาจีนมาให้เดี๋ยวนะเรื่อยคอยเดี๋ยวนะอายุวังมาแล้วอายุวังนี่อ้าวเอามาไม่ได้ต้มยาจีนให้อ้วนดูหรออ้าวว่าจะไปต้มทำไมบ่อยๆอ่ะต้มทีนึงน่ะก็ต้องเยอะๆไปเลยแผน1ล่มไปแล้วเรียบร้อยแล้ววุฒิจะได้สูตรมายังไงล่ะเนี่ยอ้าวลูกกินไปนิดหน่อยก็พอเอาเร็วๆๆๆเดี๋ยวให้ปวดหัวนี่เนี่ยโอ๊ยต้มไว้ตั้งปีนึงแล้วอ่ะเอากินๆๆกินเข้าไปฮะเฮ้ยโอ้
ล้วจะทำไงต่อล่ะคะป้าป๋านั่นสิเราทีนี้เราจะเอาสูตรจากไม้ไงล่ะเนี่ยทำไมต้องเอาสูตรยาจีนหอมมาด้วยครับจะได้เอาไปทำตามไงเฮ้ยตีเล็กพี่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยสูตรหรอกถามผมก็ได้ครับผมมาช่วยม้าอยู่บ่อยๆจำสูตรได้หมดแล้วโอ้โหฟลุกสุดๆเจ้าตีเล็กสมองกลดันเข้าพวกกับป้าป๋าซะอย่างนั้นแบบนี้สูตรยาก็ตกมาอยู่ในมือผู้ร้ายเย้พระเอกของเราแล้วสิครับโอ้ใช้หมดนี่จริงเหรอตีเล็กอาม้าว่าต้องใช้เครื่องเยอะๆยาจะได้มีคุณภาพครับถือว่าเราลงทุนวันนี้เพื่อกำไรวันหน้าเริ่มถ้างั้นเราเริ่มทำอะไรแล้วกันเริ่มเลยแล้วมันทำไงดีเล็กเริ่มจากต้มส่วนผสมทั้งหมดนี่ครับก็แค่นี้แหละครับนี่เหรอถ้างั้นกิมจิกับตีเล็กอะไปเอาน้ำแล้วกันจะได้มาต้มยาครับส่วนคุณไปเอาหม้อมาเอ๊ะแล้วไปเปิดอะไรในตู้เย็นอ่ะก็เมาหม้อไงโอ้โหนี่คุณใช้ตู้เย็นเป็นที่เก็บของเหรอใช่ครับคือผมเห็นว่าในนี้มีแต่ของเหลือทั้งนั้นนะครับแล้วจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเก็บไว้กินต่อไปได้ครับก็เลยเก็บไว้ในตู้เย็นนี่บูดขนาดนี้ยังจะเก็บไว้อีกเหรอเนี่ยนี่คุณรู้ไหมว่ายิ่งเก็บของในตู้เย็นมากแค่ไหนตู้เย็นก็จะยิ่งกินไฟมากเท่านั้นจริงเหรอครับก็จริงอะดิแล้วอย่างนี้ผมควรจะทำยังไงดีครับเริ่มจากเคลียร์ของในตู้เย็นแช่เฉพาะของที่จำเป็นรวมถึงช่องฟรีซด้วยนะครับต้องคอยละลายน้ำแข็งที่เกาะด้วยเพราะอุณหภูมิของน้ำแข็งอยู่ที่0องศาแต่ตู้เย็นให้ความเย็นถึง-18องศาเลยถ้ามีน้ำแข็งมาขวางตู้เย็นก็จะไม่เย็นครับเสร็จแล้วนี่เลยนี่ต้องวัดให้ตู้เย็นเนี่ยนะห่างจากผนังทั้งหมด15ซมตั้งตู้เย็นไว้ให้ห่างจากผนังสัก15ซมเพื่อให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดตู้เย็นเล่นแบบนี้ตู้เย็นมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นเลยนั่นเป็นเด็กไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณทำได้ทั้งหมดที่พูดมารับรองเลยว่าค่าไฟเดือนนี้ลดลงแน่โอ้โหเรามีหม้อใบใหญ่ขนาดนี้ในบ้านเลยเหรอคะนี่เรียกว่าซึ้งครับมันซึ้งอะไรตอนนี้ล่ะตีเล็กไม่ใช่ค่ะกิมจิที่ตีเล็กหมายถึงว่าเจ้าเนี่ยเรียกว่าซึ้งเอาไว้นึ่งจะใช้ต้มก็ได้นะจ๊ะเอาล่ะเด็กๆใส่ส่วนผสมไปในหม้อดีกว่าเดี๋ยวพี่มาช่วยนะโอนพี่หยวนเอาฝาออกก่อนไหมคะจะได้คนได้สะดวกปิดฝาไว้อย่างนี้แหละจะดีแล้วความร้อนจะได้ไม่ระเหยไงจะได้เสร็จไวๆแล้วคราวนี้ก็จะได้ไม่เปลืองแก๊สด้วยเสร็จละงั้นระหว่างรอต้มยาเดี๋ยวผมไปอุ่นอาหารก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวจะอุ่นอาหารน่ะไม่ต้องนั่งเตาไม้หรอกนี่เดี๋ยวฉันจะสาธิตวิธีการทำไมโครเวฟแบบประหยัดให้ดูก็ปิดฝาเสร็จละฮะเสร็จละซึ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์การอุ่นอาหารอย่างนึงนะไอน้ำที่ได้จากการต้มอาหารในชั้นล่างเนี่ยจะส่งความร้อนไปถึงการอุ่นอาหารในชั้นบนทีเนี้ยแหละเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยในการต้มและนึ่งแบบ two in oneนี่ก็เท่ากับว่าเสียค่าพลังงานที่ใช้อุณหภูมิไป0บาทหมดแล้วต้องต่อยนิดนึงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดูสิเอ้าปิดทำไมอะครับมันยังไม่เสร็จไม่ใช่หรอหลังจากการปิดเตาแล้วเนี่ยในหม้อมันมีความร้อนสะสมอยู่ทำให้ต้มต่อไปได้อ๋อแสดงว่าเราก็ได้ยาจีนสูตรของม้าเรียบร้อยแล้วเย้ครับ
เอ้าได้สิตีเล็กแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเปิดฝาเท่านั้นเองไม่ใช่ครับเรายังขาดส่วนผสมอีกอย่างนึงไปอาม่าจะใส่ทิ้งท้ายหลังต้มเสร็จครับไม่รู้มันคืออะไรแต่เป็นขวดสีเขียวๆผงสีน้ำตาลถ้าไม่ใส่ยาจะไม่สมบูรณ์นะครับเอาแล้วทำไงดีละวุฒิเหลือส่วนผสมสุดท้ายนี้เท่านั้นก็จะได้ยาจีนแล้วนะอามาครับอามาครับอามาอะไรเรื่องมีอะไรสวัสดีครับอามาวันนี้เรื่องมีอะไรแก๊สที่บ้านผมหมดนะครับผมก็เลยอยากจะมาขอยาได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าผมไม่รีบต้มยาวิเศษของผมต่อตอนนี้มันจะเสียนะครับหรือต้มยาวิเศษเหรอใช่ครับมันเป็นสูตรที่ผมได้มาจากซินแสที่เก่งที่สุดนะครับเห็นว่ามันเป็นสูตรที่สุดยอดที่สุดแล้วครับเห็นว่าดีกว่าพวกสูตรประจำตระกูลที่ตกทอดมาทั่วไปอีกครับอ๋อวุฒิคิดจะใช้ยาจีนของตัวเองล่อให้อมายอมให้เข้าไปในบ้านนี่เองแต่ว่าพูดแบบเนี้ยมันเหมือนจะไปหาเรื่องเขามากกว่านะเรียกว่าสูตรยาประจำตระกูลที่ตกทอกทั่วไปใช่ครับอย่างนั้นลึกเข้าไปเลยลึกเข้าไปต้มเลยอ้วอนุญาตเฮ้ยหักมุมอีกแล้วอามาเองก็อยากรู้ละสิว่าสูตรยาใครมันจะแน่กว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้อ้วจะได้รู้ว่าสูตรของลือของอ้วใครจะเลิศกว่ากันลือตามมาอามาเอาละสิถ้ามาเทียบกันอามาก็รู้สิครับว่ามันสูตรเดียวกันเป๊ะแต่คนเจ้าเล่ห์อย่างพี่วุฒิอาจจะเตรียมวิธีแก้ปัญหามาแล้วหรือเปล่าต้องตามดูกันต่อไปครับเนี่ยเหรอสูตรยาจีนวิเศษของลื้อที่ลื้อทำเองเหรอใช่แล้วครับมานี่มาอ้วทำให้โอ้ยไม่เป็นครับผมวางที่เตาเองดีกว่าครับไม่เป็นไรนะอ้วทำให้ไม่เป็นไรครับผมครับอุ้ยแย่ละสิอย่างนี้อามาก็ต้องเห็นว่านี่เป็นยาจีนสูตรของโอ้เห็นแล้วก็ปวดใช้เท้านี่ว่าโอ้ยที่แท้ก็แก้ปัญหาด้วยการใช้เท้าคิดเย้ยใช้หัวคิดว่าต้องใช้เท้าเย้ยยิ่งพูดยิ่งงงดูต่อไปดีกว่านะครับอ๋อครับแต่พอดีมันยังทำเองมันยังขาดส่วนผสมสำคัญนิดหน่อยครับอะไรนะติดอยู่ที่ปากครับว่ามีให้ลือโชคดีของป๋าของเราครับจะได้สูตรลับของอาม่ามาแล้วผงสีน้ำตาลในขวดเขียวตรงกับที่ตีเล็กบอกเป๊ะเลยนี่ yes นี่ส่วนผสมลับอาม่าทำไมอาม่าเททิ้งลงไปอย่างนั้นนะครับนี่มันกากกาแฟว่าเอามาโรยเพราะว่ากังมดครึ่งอ๋อมดน่ะไม่ชอบกลิ่นกาแฟครับใช้โรยตรงที่มดชอบขึ้นเจ้ามดก็จะไม่มาให้กวนใจแล้วขอตามร้านกาแฟได้ฟรีไม่ต้องซื้อน้ำยากำจัดมดให้เสียตังค์ครับนี่คือสูตรลับของลื โชคเข้าข้างป๋าของเราของจริงละทีนี้โหไม่คิดเลยนะว่าอามาจะยอมบอกส่วนผสมลับกับคุณแม่ไม่กล้าบอกเขาละสิว่าแอบจิกมาน้องๆครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับดีจังเลยทุกอย่างผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยอาวกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันใช้ไม่ได้ไหนบอกว่าคุณขอส่วนผสมลับจากน้าแล้วไงผมอาจจะบิดเบือนความจริงไปนิดนึงครับลือนะตั้งหัวใช้เท้าจงเปื่อยและลือลืมเอามามันเปืองแก๊กบ้างอ้วกมากโอ้ยขอโทษนะครับอามาวันนี้ผมอยากให้ยามันเข้มข้นนะครับต้องขอโทษด้วยใช่ค่ะน้องว่าอามาจะโกรธเรื่องส่วนผสมลับนี้ซะแล้ว
สูตรผสมลาบเอามาครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะมันคงติดมือผมมาครับผมขอโทษจริงๆครับแม่อ่ะว่าให้ลือฮะลือรู้ไหมอันเนี้ยมันเป็นแค่อบเชยใส่เข้าไปมันแค่มีกลิ่นแต่ข้อสำคัญอ่ะที่อ้วอยากได้ที่สุดในชีวิตของเลือย่างเลี้ยวอย่ามายุ่งกับเตาแก๊สบ้างอ้วมันจิ้งเปลืองนี่ไอ้ที่หลังยึดโกหกแบบนี้อีกนะฉันไม่อยากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่อยากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้คุณจีหรอไหมเย้ ต้องขอบคุณมากเลยนะครับชิวสาช่วยขายอาหารเสริมของคุณเพชรให้ผมอ่ะงั้นผมคงไม่สามารถซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้คุณจีได้หรอกขอบคุณมากสำหรับสูตรยาจีนามาประทานด้วยนะครับเพราะเงินนี้แหละเป็นเงินใช้หนี้พี่ชอยไงก็ขอให้ขายได้ก็แล้วกันนะคุณจะได้ไม่ต้องโดนพี่ฉอยซ้อมอีกอ่ะแม้ไม่โดนหรอกครับเจ๊หยวนก็พี่ฉอยเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับพี่วุฒิเลยนี่ถ้าเจ๊หยวนรู้ความจริงแล้วก็เรื่องยาวแน่แน่ช่วงฉลาดคิดฉลาดใช้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ตู้เย็นอย่างถูกต้องประหยัดค่าไฟ47บาทต่อเดือนรวมการอุ่นอาหารไปกับการต้มหรือนึ่งประหยัดค่าไฟที่ใช้อุ่นอาหารประมาณ200บาทต่อเดือนใช้กากาแฟแทนยากำจัดมดประหยัดไป200บาทวันนี้ได้เรียนรู้วิธีประหยัดไป447บาทกิจกรรมร่วมสนุกกับป้าป๋าจำเป็นขอชวนน้องๆร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อน้องๆได้แง่คิดอะไรจากตอนนี้ลุ้นรับกระเป๋าใบเก๋ใส่เงินได้จุใจจำนวน5รางวัลติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ทาง Facebook ป้าป๋าจำเป็นครับ